กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเอาล่ะตำลับยำแครอทกรอบอาจารย์ก็คงต้องเริ่มต้นด้วยการเตรียมน้ำมันก่อนวันนี้ถ้าทอดให้กรอบอาจารย์ใช้น้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจอาจารย์ค่ะไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะขนาดนี้เลยเอาแน่นอนแม่ไม่ทำขี้เหนียวค่ะแม่ทำเต็มที่น้องแกรนมาแม่ทำทุกอย่างแกรนสมชื่อจะทอดให้กรอบก็ต้องโกกิค่ะแป้งประกอบอาหารซองนี้แป้งแม่ใช้ประจำค่ะ1ซองใช่ไหมคะก็เทลงไปในชามอ่างเห็นไหมคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำเย็นจัดลงไปน้ำเย็นจัดๆเลยอ๋อต้องใส่น้ำเย็นเหรอคะน้ำเย็นค่ะเพราะแป้งของแม่ชอบอะไรเย็นๆอะค่ะมันจะกรอบอะค่ะแล้วก็ฟูมากแล้วถ้าไม่ใส่น้ำเย็นได้ไหมคะได้ค่ะแต่ว่ามันก็จะไม่กรอบมากพอใส่น้ำเย็นจัดมันแบบโอ้โหกรอบกรวบเลยอะความรู้ใหม่เห็นไหมคะแม่ล้างมือแล้วนะเสร็จแล้วก็อันนี้เก็บไว้ในนี้ใส่ลงไปเสร็จแล้วก็แครอทซอยไว้เป็นเส้นๆเห็นไหมคะแม่ก็ใส่หมดเลยทีนี้ก็อยากจะรู้ว่าได้ที่หรือยังก็ทดลองสักชิ้นหนึ่งก่อนจวนแล้วเห็นไหมคะจวนแล้วต่อไปนี้ก็จัดการคลุกเคล้าแครอทกับแป้งอุ้ยมือมาเย็นฉ่ำเดี๋ยวก็ไปใส่ทีละเยอะๆเห็นไหมคะไปเรื่อยๆเขี่ยไปโกยไปมุมนึงเอาไปเดี๋ยวแม่จะได้หย่อนแถวนี้พุทธาช่วยกันทำมาหากินนะลูกนะน่ารักลูกหอมได้ไหมเห็นไหมปล่อยไปเลยค่ะลูกให้มันกรอบแป๊บเดียวโอเคอุ้ยตายกรอบพอดีเลยอ่ะโอ้ตายแล้วกรอบเห็นไหมคะนะใช้ได้เลยเห็นไหมคะจบค่ะต่อไปเรามาทำเครื่องปรุงน้ำยำของเราปิดเตาเรียบร้อยค่ะสูตรน้ำยำนะคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเพราะจะทำให้เมนูนี้มีรสชาติกลมกล่อมและที่สำคัญนะคุณผู้ชมก็มีขนาดกล่อง1ลิตรแบบนี้เปิดปิดง่ายสะดวกไม่ต้องงัดกระป๋องนะเดี๋ยวดูนะลูกแกรนแม่ใส่ลงไปเนสเลยแค่นี้พอไม่ต้องใส่เยอะมากใช่ไหมเสร็จแล้วก็ใส่น้ำพริกเผาลูกแกรนเขาผสมให้เข้ากันเลยลูกโอเคค่ะเห็นไหมคะน้ำพริกเผากับนมนะเห็นไหมคะแล้วก็ถ้าอยากให้หวานก็ขอน้ำตาลปี๊บนิดหนึ่งไม่ต้องเยอะมากคนเข้าไปแล้วก็ใส่น้ำปลาน้อยหนึ่งคนไปหนูเป็นคนทานเผ็ดใช่ไหมใช่ค่ะพริกขี้หนูใส่เข้าไปเลยหมดนี่เลยดูสิเนี่ยดูสีสันเป็นไงแจ่มจรัสแซ่บค่ะสีสันดูรู้เลยจัดว่าอร่อยค่ะน้ำตาลต้องละลายลูกคนให้น้ำตาลละลายลูกไม่ได้แกล้งช้อนนะลูกนะบี้หน่อยค่ะจ้าบี้หน่อยบี้หน่อยลูกโอเคลูกบี้ค่ะแม่ละใจหายเวฟลูกนะคะโอเคไหมโอ้น้ำตาลจะเป็นก้อนอยู่เลยนะลูกนะว่าหลังการมาหาแม่มาเข้าครัวบ่อยๆนะลูกนะแม่เราห่วงหนูจะออกเย่าออกรวงหรือยังล่ะยังค่ะอีกนานค่ะอย่ารีบเลยลูกจริงห่วงกลัวผู้ชายตายจริงๆค่ะแม่เข้ากันแล้วนะคะพอเข้ากันแล้วก็ใส่หอมแดงลูกคนเบาๆอย่าแรงนะพอใส่ผักพอแล้วทีนี้แม่ก็จะใส่กุ้งเป็นกุ้งลวกอ๋อใส่เข้าไปทั้งเปลือกอย่างนี้เหรออย่างนี้เลยมันจะทั้งเปลือกเขาเรียกหางค่ะเอาค่อยๆเอาแค่ครบหางสวยนะคะปลาหมึกคลุกสิลูกคลุกให้เข้ากันสิ่งเดียวที่แม่ใส่ทีหลังสุดคือมะนาวใส่ลงไปพอใส่เสร็จมันจะแบบจับตัวกันนะคะคลุกเลยเอามือจับชามแล้วคลุกเลยลูกไม่ต้องกลัวมันเจ็บลูกใส่ไปทำไมต้องเอามะนาวใส่ทีหลังคะใส่มะนาวไปก่อนเดี๋ยวมันจะจับตัวเป็นริ้วๆแต่แบบนี้มันจะทำให้ทุกอย่างมันดูเข้มข้นขึ้นโอ้โหสู้หนูเมื่อกี้ได้ไหมคะหนูอยากฟังหนูมาเทียบกับแม่รู้แม่ใจหาย
อันนี้เป็นหอมแดงเจียวใส่ไปหน่อยเดี๋ยวไว้โรยหน้ากระเทียมเจียวใส่ไปหน่อยเดี๋ยวเหลือไว้โรยหน้าพริกใส่ไปเม็ด2เม็ดบี้ๆไปที่เหลือโรยหน้าเอาละเดี๋ยวแม่จัดการตักนะลูกนะคลุกคลุกไปด้วยลูกโอเคค่ะเอาละแกลนตักยำของแม่ใส่นี่นะลูกนะได้เลยค่ะน้ำยำใส่บ้างสิลูกแห้งหาบเชิญโอเคนั่นแหละใส่เข้าไปเออก็ดูน่ากินนะอ่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วก็ขออนุญาตนะคะโรยพริกชี้ฟ้าสัก2เม็ดดูสวยงาม อ่ะกระเทียมเจียวใส่เข้าไปเผื่อบางคนชอบใช่ไหมก็ชอบเครื่องเยอะๆก็ชอบกินตรงเครื่องเครื่องเนี่ยเห็นไหมวันนี้ถั่วลิสงของแม่เม็ดโตไหมผลิตภัณฑ์จากข้าวทองนะคะแกะห่อมาก็เม็ดเป้งอย่างนี้เลยมาสวยป่ะอันนี้ให้คุณผู้ชมละกันเราไม่ต้องกินเหรอคะนี่ไงหนูไม่รู้ไงจ้ะใจเย็นสิลูกแกรนหนูชิมสิลูกเริ่มเอาเลยกุ้งหรือปลาหมึกเอาปลาหมึกก่อนละกันปลาหมึกกุ้งล่ะหนูเอากุ้งด้วยสิลูกโอ้โหไม่ทันต้องยำเอาเข้าปากไปก่อนแครอทก็ไม่กินเลยแกรนเอ้ยรอเดี๋ยวลูกโอเคเปล่าลูกดีฮะดีมากมากฮะต้องกินกับแครอทหนูลืมแครอทเลยโอเคป่ะแครอทของแม่นะกรอบจนตะคริ้วกระเบื้องหนีคาบ้านหนูกรุ่งสุดนั่นกรวดกรวดอร่อยครับมาครับมาขอเพิ่มได้ไหมคะขอโทษนะฮะแม่คงสู้น้ำพริกของหนูไม่ได้แม่อ่ะแม่ไม่ควรเหน็บแนมลูกนะเออไม่ควรไม่ควรซ้ำเติมหนูเออนะรสชาติดีมากเลยค่ะแม่ค่ะอร่อยนะคะแม่หอมว่าเวลากินจะมาหาพูดจะหอมเยอะกินอร่อยเป็นไงมาเข้าครัวกับแม่หนุกป่ะสนุกค่ะสนุกมากเลยวันหลังมาอีกนะมาอีกค่ะมาอีกแน่นอนชอบจะสร้างเซอร์ไพรส์ใช่ทำอะไรไม่ค่อยเป็นมันน่ารักกันลูกแต่จริงเมื่อกี้เนี่ยหนูเติมน้ำมะนาวเยอะหน่อยหนูก็เลิศแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมวันนี้ขอบคุณมากนะลูกมาสนุกในตัวแม่ขอบคุณมากขอบคุณมากเลยฮะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับวันนี้อาจารย์นิสักแล้วก็น้องแกรนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเราลาคุณผู้ชมพร้อมกันเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็สนุกมากเลยค่ะก็ได้มาทำอาหารกับอาจารย์ก็ตลกมากเลยนะคะก็ถ้ามีเวลาอีกก็อยากจะมาอีกนะคะมาสร้างเซอร์ไพรส์ให้อาจารย์เรื่อยพอเราขวบขวนเนื้อใช่ไหมให้มันมีความสุขมีความสุขภาษาอังกฤษเรียก happy เวลาดูว่าเนื้อมันแฮปปี้ไหมก็คือมันจากสีแดงมันเป็นสีเทาแล้วโอเคนะไม่ต้องให้มันแฮปปี้มากเพราะไม่งั้นมันจะเป็นไงฮะแข็งเหนียวแล้วก็ไม่อร่อยอันนี้มันยังมีความหวานอยู่ใช่ไหมเป็นการทำนมมากนาทีนะคะโอ้ยเสร็จแล้วเนี่ยมะเขือยังไม่ใส่เลยนะมะเขือเปล่าอ๋อเออมะเขือเปล่ายังไม่ใส่เลยนะแม่เนี่ยมะเขือเปล่ารู้ได้ไงครับปอกก็เนื้อมันยังไม่ได้หักเลยมันยังไม่ปอกเนี่ยอ
อาตุ่ยตามกฎของรายการอาตุ่ยต้องชิมของตัวเองก่อนเหรอคะใช่จริงเหรอจริงอ่ะไม่เห็นบอกเลยว่าให้ชิมของตัวเองถ้าบอกว่าชิมของตัวเองฉันก็ไม่มาแล้วนะอะเกอตุ่ยค่ะชิมค่ะอาจารย์ค่ะชิมคนเราเนี่ยนะคะไม่สบายเป็นเพราะว่าความอยากของอาหารในปากของเราคือเราอยากกินอาหารรสจัดๆเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินอาหารรสจัดอย่าลืมนะคะว่าสุขภาพเรากำลังเสียดังนั้นลดความเค็มลดอาหารรสจัดลงไปก็จะทำให้สุขภาพเราแข็งแรงนานๆค่ะ